สนามบินซงซานกรุงไทเปเงียบเหงาซบเซาผ่านมาหลายเดือนเนื่องจากการระบาดโควิด -19 ตอนนี้คึกคักอีกครั้งเพราะท่ากาศยานนานาชาติไทเปจัดกิจกรรมไปต่างประเทศเทียมมีผู้สมัคร10,000กว่าคนคัดเลือกเหลือ90คนสัมผัสป,ประสบการณ์คล้ายการเดินทางออกนอกประเทศกลุ่มแรกเริ่มสกรกฎาคมคุณแม่จางพาลูกชายวัยสีขวบมานั่งเครื่องบินคุณแม่บอกว่า ลูกชายไม่เคยนั่งเครื่องบินอยากนั่งเคยเห็นภาพเครื่องบินในข่าวจึงสนใจใคร่รู้อยากลองนั่งดูเด็กชายบอกว่าใช่อยากไปต่างประเทศหญิงแท้ใช่ไม่ได้ไปต่างประเทศนานแล้วลากกระเป๋าเดินทางมากับสามีได้อารมณ์เหมือนเดินทางจริงเธอบอกว่าปีนี้เกิดโรคระบาด <c oughs> ไม่ได้ไปต่างประเทศ <c oughs> รู้สึกเสียใจ กิจกรรมแบบนี้ได้เดินเข้าไปในสนามบินเหมือนไปต่างประเทศดีใจมากพนักงานภาคพื้นดินแทลินของสายการบินแห่งหนึ่งรู้สึกดีใจเธอบอกว่านานแล้วไม่เห็นภาพแบบนี้มีคนคึกคักไม่เงียบเหงาหวังจื่อชิงรองผู้อำนวยการท่าากาศยานนานาชาติไทเป ชี้ว่าการไปต่างประเทศเทียมผู้ได้รับการคัดเลือกพาเพื่อนมาได้หนึ่งคนรวม180คนแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรก60คนรายงานตัว53คนจะได้เข้าไปในเขตห่วงห้ามซึ่งมีการปรับปรุงหลายอย่างเช่นร้านอาหารชมวิวนนยังมีห้องสุขาอาวกาศามีห้องเด็กเล่น,นท,ที่ชั้น3มีผนังศิลป,ปะทุกคนจะได้ไปชมกันโดยเฉพาะ ห้องน้ำอวากาศเพิ่งเปิดสองวันถือว่าเป็นคนกลุ่มแรกที่มีโอากาสได้ใช้ในขณะอยู่ในร้านอาหารชมวิวประจวบกับสายการบินไทเค r อร์แอร์บินจากสนามบินเทาหยือนมาสนามบินทรงสานเป็นครั้งแรกมีพิธีฉีดน้ำต้อนรับทุกคนตื่นเต้นดีใจ ตัวแมสคอตเสือไทเกอร์แอร์ออกมาพบกับผู้ร่วมกิจกรรมด้วยสร้างบรรยากาศคึกคักสนุกสนานอย่างยิ่งในช่วงการระบาดโควิดสิประชาชนต้องเก็บตัวรู้สึกอึดอัดกิจกรรมแบบนี้ทําให้รู้สึกผ่อนคลายหลายคนรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากการไปต่างประเทศเทียมแม้เป็นการเดินทางเทียมแต่ได้เข้าไปนั่งในห้องโดยสารเครื่องบินจริงตอนผ่าน่าน ตรวสัมภาระทุกอย่างเหมือนจริงทุกประการแสงชัยกิตติภูมิวง์ RTI ไต้หวัน